ฉันนะคืนวันจะเปลี่ยนแปลงแสงแค่ไหนหัวใจของฉันที่รักเธอนั้นอาจมองเห็นเสียงชวนฉันก็จะดูผมมันมาเดี๋ยวสิที่นายก็ต้องอยู่กับพ่อกับแม่ก่อนไหมก็เดี๋ยวมาก็ที่บ่ายสามได้ก็ไว้บ่ายสามขอบคุณมากที่มาทุกคนวันนี้แต่ขอแนะนำก่อนละกันนะคะวงดนตรีนี้นี่คือลูกพี่ลูกน้องตัวเองชื่อกุ๋ยสวัสดีครับใครที่รู้จักกันมามากกว่า6ปี6ปีอัพ6ปีอัพ6ปีอัพเราก็จะเจอกันตามงานทําบุญทั่วไปอะไรอย่างงี้วันนี้ก็เลยจริงๆเป็นคนที่ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยร้องเพลงก็ไม่ได้เต้นก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันออกตัวก่อนเลยค่ะว่าแบบไม่ให้มันเต้นไม่ให้มันร้องเดี๋ยวจะจัดให้โอเคป่ะร้องไม่เป็นจริงๆจะบ้าเหรอร้องเพลงอะไรเป็นบ้างอ่ะไม่เป็นอะไรเลยจริงเพลงคู่ไงทะเลสีดำไหมง่ายๆเอาวันนี้ให้มันใหญ่ง่วงมากเลยดิอย่าง่วงเหรอในคู่ฝนก็จะดูตกมากละฝนไม่ตกไอ้เนี่ยเอางี้ดีกว่าในแฟนคลับนี่ใครร้องเพลงเก่งบ้างใครนะพีทร้องได้น้ำตกมือให้พีทหน ขอเสียงปรบมือให้กับอัญจุนด้วยค่ะ okay. รู้หรือไม่หนึ่งในนี้มีคนร้องเพลงเพราะมากให้ทายค่ะดูจากหน้า นี่ดูหน้าเมื่อกี้ใครทายอูมาโอ้มีคนทายโอ้นั่นคือเป็นแฟนคลับดั้งเดิมเขาไม่เรียกว่าทายมาว่านะเขาเรียกว่ารู้อย่างนั้นนะอ้าวเหรอเพลงความหมายดีเอายังมีตาที่ฟ้านำเธอมาร่วมทางอยู่กับฉันดีมากท่ากลางไม่ดีมากที่เหนื่อยล้ากายใจให้ยังพอจบโอเคทุกอย่างสดนะครับคิวต่อไปขอเชิญพิธีกรรับเชิญของจีวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วนะครับโอ้โห
14ปีไหนใครตามมาตั้งแต่แบบปีแรกจนถึงปีที่14ครับยกมือหน่อยฮะนู่นกิติมศักดิ์นะครับเดี๋ยวรับเงินคนละ 1,000 บาทนะฮะมีเพื่อนคนนึงเอาอันนี้เป็นเพื่อนสายย่อยจริงรู้ไหมว่านางเต้นเก่งมากใครครับนัชชาเชิญเลยค่ะเจ๊ตามมาส้มขอเสียงมือน้องส้มหน่อยครับเฮ้ยย่อด้วยหยุดจอดก็ได้ครับพี่ตะไคร้อยู่ไหนตะไคร้เร็วเอาตะไคร้มาครับไม่ยังไม่กลับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอหลบไฟแป๊บนึงนะครับพอดีขึ้นไฟฟ้าเดี๋ยวมันช็อตลุกไปป้าบอกให้ป้าฝังตะไคร้ไงอยากเต้นใช่เอางี้อันดับ2กอดป๋าอันดับ1กอดทั้งป๋าและเฮียนะอันนี้ช่วยกันตัดสินที่ไม่มีที่ไหนทำมาแค่อันนี้เฉพาะงานนี้เท่านั้นใช่ออกแบบโดยน้องเฟรมอยากได้ป่ะมีกี่ตัวไม่มีที่ไหนนะครับ13ตัวเท่านั้นพร้อมไปเลยครับว้าวตกการดีมากตกการงานดีมากข้างหลังว่าไงข้างหลังข้างหลังไม่เต้นเลยข้างหลังว่าไงโอเคได้ยังได้แล้วยืนไว้นะฮะดูนะฮะสี่คนนี้ฮะครับผมเหนื่อยวะหน้านี่ก็เต้นดีนะคนนี้เนี่ยมาฟูไปฟูมามีอะไรอยากบอกพี่จุ๋ยไม่มีนะครับมีอะไรอยากบอกพี่พุทธไม่มีไม่มีกลับบ้านไหมชื่อตองค่ะอายุ21มาจากไหนครับกรุงเทพค่ะตื่นเต้นไหมทำไมไม่มองหน้าทำไมไม่มองหน้าเขินตามพี่จุ๋ยมากี่ปีแล้วครับพอหนูชอบพี่จุ๋ยก็ประมาณ16ปีค่ะเจอพี่จุ๋ยก็ประมาณ67ปีอ๋อมีอะไรอยากบอกพี่จุ๋ยบ้างนักพี่จุ๋ยเขาเนี่ยอันนี้มาจากบ้านคู่ชื่ออะไรครับฟูค่ะฟูจริงๆด้วยคือตอนแรกคิดว่าตากลมแล้วฟูรู้จักพี่จุ๋ยมากี่ปีแล้วครับรู้จักมานานแล้วค่ะแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพไม่มีเพื่อนมาอยู่นี่คนที่ไหนเดี๋ยวเราคนที่ไหนมาอยู่กรุงเทพแล้วมีเพื่อนแล้วไงต่อแล้วก็มาเจอบ้านคู่ก็เลยซอกแซกขอเขามาอยู่ด้วยแล้วเขารู้ไหมว่าเราเข้ามาอยู่รู้คนจังหวัดอะไรนครสวรรค์นครสวรรค์ของขึ้นชื่อนครสวรรค์โมจิของขึ้นชื่อประจวบไม่รู้อยากบอกพี่จุ๋ยว่ารักพี่จุ๋ยค่ะเออแม่รักพี่จุ๋ยทำไมมองเฮียวะเดี๋ยวดิสวัสดีครับต้องเคลียร์กันหลายคนเลยนะในนี้พี่นาตามพี่จุ๋ยมากี่ปีแล้วครับชอบก็ประมาณ10แต่ว่าเพิ่งจะมาตามได้ประมาณ1 2ปีอ๋อเอาแล้วอีก8ปีไปไหนครับก็ติดตามผลงานติดตามผลงานอะไรนะลูกมันแปะเรื่องตลาดยังไงล่ะอยากบอกอะไรครับวันนี้วันเกิดครับก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สวยๆรวยๆขอบคุณนี่สวยๆรวยๆสาธุเร็วสาธุสาธุในคลับเนี่ยจะไม่ค่อยมีผู้ชายอ๋อเหรอฮะจริงๆนี่ผู้ชายแนะนำตัวหน่อยครับบอสครับบอสครับชื่อในวงการบอสครับเอาบอสครับนึกว่าจะแบบบอสทรงบอสซี่อะไรอย่างงี้นะฮะวันนี้ทำไมโกนเข่ามาครับเดี๋ยวมันจะเข้มไปเดี๋ยวมันจะเข้มไปรู้จักพี่จุ๋ยมากี่ปีแล้วครับก็ถ้าติดตามผลงานจริงก็ตั้งแต่กษัตริยาครับแล้วก็คือเรียกว่าเรื่องแรกติดตามขอบคุณมากบอสประทับใจอะไรตัวพี่จุ๋ยครับพี่จุ๋ยเป็นคนน่ารักครับเป็นกันเองไม่ถือตัวครับก็คือแบบบอสมาอยู่ไม่เอาไม่สั่นไม่สั่นเพิ่งเจอครั้งแรกอย่างเงี้ยพี่จุ๋ยก็แบบคือให้ความเป็นกันเองก็เลยรู้สึกว่าแบบภูมิประทับใจครับขอบคุณค่ะโอ้โหตอบได้ดีมากครับเชิญบอสไปเล่นชั้น2โอเคอ่ะ
ขอเสียงปรบมือให้กับ5คนนี้หน่อยครับเดี๋ยวเราให้เขาเต้นแล้วก็รับเสื้อแล้วเข้าไปนั่งนะครับถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาเลือกทีละคนใครเต้นดีอนุญาตให้ไปนั่งก่อนโอเคไปเลยเสียงโหนให้ใครไปก่อนยังไงฮะทีน่ายังไงครับเรียบร้อยอ่ะนะเดี๋ยวนาให้เบอร์เอสไม่ใช่แล้วล่ะให้ค่ะเอาฝามาเต้นกับน้องหน่อยเอาขอเสียงปรบมือหน่อยครับแจกไปเลยครับ2ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็รับอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นจากป๋าไปด้วยอันนี้เชิญนะครับผมเราต้องการอะไรบอสเราต้องการเลยฮะ1 2 3เฮ้ยๆๆๆไปค่ะเฮ้ยพวกเรายังไงเดี๋ยวลองพื้นหลุดเข้าไหนมั้ยพวกเราทำไงดีพวกเราหรือเราจะสู้กันต่อพร้อมนะฮะคำถามถามว่าหนังเรื่องกวนมึนโฮพี่จุ๋ยนะครับเอามือไว้ก่อนนะฮะรับบทชื่อว่าอะไรยกมือก้อยก้อยอ๋อก้อยถูกไหมฮะถูกต้องค่ะถูกต้องให้เอิร์ธให้เอิร์ธ MV แรกที่เล่นเพลงอะไรยกมือป้าจิตป้าจิตไม่ได้ป้าตอบป้าไม่ได้ป้าไม่มีสิทธิ์ตอบ MV เพลงแรกที่พี่จุ๋ยเล่นคือเพลงอะไรยกมือเฮ้ยไม่มีใครรู้เลยอ่ะนี่ข้างหน้ามิสเตอร์ดีให้ฉันถูกไหมฮะเจ้าตัวยังจำไม่ได้เลยนะครับผมเล่นของน้องเวลก่อนเหรอไม่ใช่ของพี่เบิร์ดเหรอเอาเฮ้ยเคลียร์อันนี้มาจากบ้านนะนี่มาจากบ้านนะอันนี้ไม่รู้แล้วนะมิสเตอร์ดีทีมงานของมิสเตอร์ดีเนาะมิสเตอร์ดีนะครับผมชื่อเพลงว่าฉันพร้อมให้เธอจูงมือเคยดูเปล่าไม่เคยสินี่เราก็ไม่เคยเพราะว่าเพลงไม่มีใน YouTube ไงมีไหมเอาเพลงมีใน YouTube เปิดสิครับรออะไรครับเดี๋ยวสิคะมันเป็นเพลงของลูกบอสเก่าน้องเวลอะลูกพี่ตาตุ๊กตากันอ๋อครับผมคำถามต่อไปบวกวันวานออนแอร์ปีพศอะไรเอามือไว้ที่ไหล่คนข้างๆครับผมข้างหลังนู่น255 56นะครับถูกไหมฮะถูกต้องครับพี่ปุ๋ยสุดยอดการลังเลนะครับเกือบแล้วเกือบไป55เหมือนแม่แอดเนี่ยจังหวัดที่จุ๋ยเกิดนะครับให้บอกคำขวัญจังหวัดนั้นมาพอสังเขปก็พอสังเขปสังเขปพอสังเขปพอเดี๋ยวนะงานบ้านปกมังโอมังกรสวรรค์นางยายกินใจท่องยาเต๋อน้ำเดิมเพลงข้าวร้อยล้านย่านยี่สิบปีเออขอบใจไว้เชิญค่ะ5วิกับ77 5.77 วินาทีครับผมจุ๋ยชอบละครเรื่องไหนมากที่สุดนะครับในละครทั้งหมดที่เคยแสดงมาทุกคนหลับตานะครับหลับตานะครับยกมือวันนี้อุ้ยอุ้ยเพราะว่าฝันเฟื่องครับไม่มีเหตุผลด้วยครับพวกเราจริงๆก็ฝันเฟื่องเป็นหนึ่งในเรื่องที่ชอบที่สุดเอ้ยอะไรกันเหรอเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เล่นแล้วแบบมีความสุขแบบหมายถึงว่าเล่นแล้วไม่ต้องมีอารมณ์มากมันไม่มีดราม่ามากไม่ดีมุ้งก็หมายถึงเรื่องละครนี่แหละบทบาทแต่ว่ามันมีที่ชอบที่สุดอันหนึ่งสามีตีตาเพราะอะไรคะวันถูกต้องสามีตีตาค่ะทำไมเพราะว่าสามีตีตาเหมือนเราได้พัฒนาการเล่นละครจริงๆนะคะฝีมือในการเล่นละครสกิลแล้วก็ได้อะไรจากสามีตีตาเยอะมากๆเลยยินดีด้วยนะคะคุณตุ๊กเราสองบอกเลือดขัตติยาเลือดขัตติยาไม่ใช่ฉันเล่นอะไรนะกษัตริย์ขัตติยาด
นี่เกือบถูกก็ไม่ขับเกือบใส่ร้ายแฟนขับแล้วนะนี่อยู่ในว่าแฟนขับพูดจริงว่าเรื่องขัตยาเนี่ยครับผมค่ะโอ้ผมเริ่มฟิบแล้วเนี่ยฝนตกขนาดนี้ดอกไม้ก็พังหมดพังหมดแล้วสรุปแล้วก็เป็นสามีตีตาสามีตีตาค่ะยากยากเริ่มจากง่ายก่อนแล้วกันนะฮะจบมหาลัยที่ไหนยกมือข้างหลังครับพี่นั่นแหละมิวมิวเสียงดังฟังชัดคณะคณะบริหารธุรกิจนี่เกียรตินิยมไหมฮะไม่อ่ะครับขอโทษไม่รู้ไงสามกว่าสามกว่าแต่ไม่ถึงเกียรตินิยมครับผมค่ะค่ะเรียนมัธยมที่ไหนนะครับโอ้ยอ้าวชื่อเต็มพอชื่อเต็มปั๊บแก้มสั่นเลยนะฮะเอาแล้วที่ไหนครับประเทศสุราษฎร์สุรานารีสุรานารีพิทยามโมหกถูกไหมฮะจุกจังค่ะจุกจังเออรู้กันได้ไงวะจบแล้วขาหุ่มเหรออุ่มบ่ออีกสองตัวครับผมจุ๋ยเคยได้รับเดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จก่อนนะฮะจุ๋ยเคยได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำจากละครเรื่องสามีตีตาสาขาอะไรเดี๋ยวก่อนนะฮะเอามือทับก้นตัวเองไว้ก่อนนะครับเอามือทับก้นตัวเองไว้ก่อนนะครับยกมือใครอ่ะตรงนี้นะโอเคสาขาอะไรครับสุดท้ายทำเรื่องรางวัลดีกว่าทำเรื่องรางวัลถ้าเป็นนายเอนเตอร์เทนอวอร์ดชื่อรางวัลที่ได้ปีที่แล้วเป็นรางวัลที่อยู่ภูมิใจที่สุดคือชื่อรางวัลอะไรกูเกิลแล้วกูเกิลอ้าวชมนักแสดงหญิงแห่งปีนักแสดงหญิงแห่งปีตอนนี้จะเป็นถึงเรื่องการจับฉลากนะคะมาที่นี่ต้องโชคดีอย่างที่บอกตอนมาเนี่ยถามไปแล้วว่าใครชอบมากกว่า6ปีเนี่ยมันจะมีความพิเศษนิดนึงคือถ้าเกิดใครที่ชอบจุ๋ยมากกว่า6ปีวันนี้มีทองให้โอ้ยนี่จับแล้วแจกไปเลยนะครับใครลุกไปเข้าห้องน้ำตอนนี้นี่ถือว่าพลาดมากๆ JWN 03ผมมือครับพวกเราผมมือหน่อยขอบคุณค่ะเดี๋ยวครับผู้หญิงครับอวยพรเจ้าของวันเกิดหน่อยอวยพรหน่อยครับผมขอให้งานที่ต้องติดตามนี่ขอเชิญผู้หญิงหน่อยครับซื้อมาปลอดโอเคน้ำตาพอไม่ใช่ซึ้งนะได้ทองโอ้หักมุมคนที่ได้ทองคนต่อไปนะ JWN 0 7 4 4โอ้ยก็เป็นแฟนคลับสายเหนือรักกันมานานมากนี่พบเลยครับฝากด้วยครับเพศสัตว์ที่เราภูมิใจขอบคุณค่ะโอ้โหอยากได้ไหมฮะอยากให้เกียรติค่ะพิธีกรโอ้ยแม่เอาเจ้าของวันเกิดจับสิให้เกียรติพิธีกรถือกระป๋องครับนี่ดีนะถือกระป๋องถ้าบอกว่าตกกระป๋องเลยแย่เลยนะครับไอ้เดี๋ยวถามจริงไอ้มุกอะไรแบบนี้ไปเอามาจากไหนทำไมมีสกิลด้านนี้จังเลยอ๋อจำพี่หมักมา JWN 0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 
ิ่งก็คือทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมขอให้ความสุขมากๆรักเอ็มเหมือนกันรักเอ็มเหมือนกันนะจริงๆรักทุกคนรักทุกคนพร้อมแล้วนะมาพร้อมแล้วอุปกรณ์ลงมาเลยค่ะหรือว่ามีเสียงที่เสียงดังกว่าคนอื่นหรือว่าไปที่ไหนแล้วเราจะไปเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็นบ้านเงียบๆบ้านเรียบร้อยนะนี่คือจะเป็นพื้นฐานเลยของแฟนคลับจุ๋ยจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ที่ผ่านมาชีวิตจุ๋ยก็อาจจะเจออะไรมามากมายหมายถึงว่าแบบย้ายที่ทำงานผ่านบทบาทการพลิกจากตัวดีเป็นตัวร้ายมีข่าวคราวมากมายจุ๋ยอยากขอบคุณมากที่ทุกคนขอบคุณที่ทุกคนอย่างเชื่อมั่นทุกคนดูว่าจุ๋ยเป็นยังไงทุกคนพร้อมที่อยู่เคียงข้างซึ่งจุ๋ยรู้ว่าแฟนคลับรักแล้วก็เป็นห่วงสำหรับทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ไปตอบโต้คนที่พูดจาไม่ดีกับเราซึ่งหลายๆคนที่รู้จักจุ๋ยจริงๆจะทำแบบนั้นและไม่ไปละลานใครจุ๋ยภูมิใจในแฟนคลับอยู่มากนะคือเป็นคนที่มีมารยาทเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลายๆคนบางคนจุ๋ยรู้จักตั้งแต่มัธยมจนทุกวันนี้ก็ทำงานแล้วเราก็ดีใจที่เริ่มรักกันไปทุกๆวันก็อยากให้จำโมเมนต์นี้แล้วก็ขอบคุณที่มั่นใจจุ๋ยอาจจะเป็นเมนสำหรับใครอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่มั่นใจในเมนของตัวเองแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เรารู้สึกว่า12ปีมันเป็นความยาวนานมากที่เราได้รู้จักกันนะคะอาจจะผ่านทางหน้าจอทีวีผ่านการสัมภาษณ์แต่มันไม่สำคัญเท่าที่ทุกคนรู้ว่าตัวตนจริงๆจุ๋ยเป็นแบบไหนวันนี้จุ๋ยพาเพื่อนที่จุ๋ยรักพาครอบครัวอย่างพี่กุ๋ยจริงๆมีพี่ชายอยู่ด้วยคือพี่โจ้กับพี่แจ็คมาด้วยคือจุ๋ยอยากให้ทุกคน เห็นในสิ่งที่จุ๋ยเป็นแล้วก็รักในสิ่งที่จุ๋ยรักแล้วก็มีคนนึงค่ะที่จุ๋ยอยากให้ทุกคนรักเขาด้วยเหมือนกันจุ๋ยมีหนึ่งคนที่จุ๋ยรู้สึกว่าจุ๋ยอยู่กับเขาแล้วมีความสุขก็ตั้งใจพาเขามาด้วยวันนี้อยากให้ทุกคนรักคนที่จุ๋ยรักด้วยเหมือนกันนี้ทุกคนที่มาในงานในวันนี้คือเป็น FC ที่รักเราจริงๆมีเพื่อนที่จุ๋ยรักมีครอบครัวที่จุ๋ยรักมีคนที่จุ๋ยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแบบนี้ก็นี่คือทั้งหมดในตัวตนของจุ๋ยจุ๋ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนจุ๋ยเป็นคนไม่ซับซ้อนจุ๋ยคิดยังไงอยู่ก็พูดอย่างนั้นแล้วก็ดีใจที่เห็นภาพที่ทุกคนทำให้วันนี้ค่ะถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันรู้ได้ว่าทุกคนตั้งใจทำให้
มันไม่ต้องเลื่อนเลืออะไรแล้วไม่ต้องมีของมีค่าอะไรแต่เป็นความรู้สึกที่แม่กันขอบคุณ JFC ที่รักกันมามากกว่า6ปีนะคะโดยเฉพาะทีมงานที่เรารักกันมาแบบขอบคุณป้าจิตขอบคุณซุปเปอร์มดขอบคุณทีมงานของวรัฐยาขับทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับแฟนคลับใหม่ๆแล้วก็บ้านคู่เราคงรู้จักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนจุ๋ยตัวตนของพุทธว่าเราจะรักษามันไว้ได้หรือเปล่าแต่ณวันนี้ภาพทั้งหมดที่เห็นตอนนี้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากเลยขอบคุณค่ะเป็นเพลงที่เราสองคนชอบกันมากครับแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายกับเราสองคนมากค่ะเพราะว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆผมรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่ครับเราอาจจะเป็นผู้ชายที่อาจจะไม่ได้ดี 100% แต่ต่อไปเราจะดีกับเขาคนนี้ให้เกิน 100% แล้วก็จะดูแลเขาแทนทุกคนไปด้วยสัญญาด้วยหัวใจครับบางคนที่จะเป็นแฟนคลับจากบ้านพุทธด้วยครับผมนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาถ่ายรูปให้เรานะคะขอบคุณที่รักจุ๋ยเหมือนกันครับถึงแม้จะรู้จักกันไม่นานขอบคุณแฟนคลับพุทธทุกคนด้วยที่มาวันนี้นะคะครับผมก็เฮียรักใครก็อยากให้รักคนที่เฮียรักด้วยอะไรนะส่วนกันทำไมเธอต้องวางทุกคำที่เธอว่าจะทำไมเธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบ้าอยู่แล้วอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเธอนะขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังลาลาท่อนแรปท่อนแรปเขาบอกว่าเขาจะแรปดีแล้วก็หัวใจเอาไงกันดีแล้วก็ความรักเธอทำให้ใจเธอเต็มแพ้เต็มเต็มพูดตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้แต่ยืนงงให้ทำใจมันถึงงงล้นรักจุ๊ยจนหมดใจสวยมาก
โมเมนต์ที่น่ารักน่ารักแบบนี้เป็นความสุขอีกปีนึงสำหรับวันเกิดเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูห้ามครับเดี๋ยวห้าม